ครับคุณครูพร้อมนะครับแดงพร้อมน้ำเงินพร้อมเริ่มการแข่งขันครับ Round 1 Fight สุพรรณอาศรีครับกับผู้เรียมโรบอทฟันดาบปะทะไก่แจ้เอาละครับตอนนี้สุพรรณหมุนอยู่ฟันดาก็เอาครับฟันเลยโดนก่อนนะครับไก่แจ้ที่จิกก่อนเลยครับจิกเข็นด้วยจิกเข็นด้วยโอ้โหแม่มันไม่ทันไรนะครับจับฟันดะนี่เห็นเลยครับแต่ต้องดูความทนทานด้วยครับเหมือนว่าฟันดะก็ฟันไปได้แผลนึงเหมือนกันนะฮะมีแผลเหมือนกันครับไก่แจ้ครับเดี๋ยวมาดูเดือยของไก่แจ้จะทำงานได้ขนาดไหนโอ้โหดอกนี้นี่ยังอยู่ทั้งคู่ครับยังอยู่ครับแม่ไก่แจ้พุ่งชนแล้วฮะเข้าไปตีแต่ไม่โดนครับต้องเข้าให้ถูกเหลี่ยมนะครับเพราะฟันดะนี่แกไปพัดแกหมุนแรงทีเดียวฟันดะครับไม่ใช่ฟันปลอมเอาทั้งคู่ต้องหาเหลี่ยมในการปะทะกันอ้ํายังครับยังครับรีรัมโรบอทครับถอยมาดูจะเอาครับลุยแหลกกรรมการถึงกับลุกขึ้นดูเลยทีเดียวจะมีใครนิ่งไหมเอาฮะตอนนี้ไก่แจ้นะครับเข้ามาจิกนะครับทางฝั่งของฟันดาบนะครับแยกครับกรรมการสั่งแยกครับวางรีโมทก่อนครับครับแข่งมันมากคู่นี้แยกแล้วนะครับแข่งขันต่อได้เลยครับต่อเลยนะครับแยกแล้วเคลื่อนที่ได้ทันทีครับมาครับฟันดาบคล่องแคล่วอยู่นะครับทั้งคู่มาเป็นหุ่นที่ทำมาได้สมบูรณ์แบบทั้งคู่เลยนะโอ้โหเริ่มมีแผลกันแล้วนะครับเริ่มมีแผลแล้วโดยเฉพาะของไก่แจ้นะครับโดนไปด้านข้างเริ่มมีเยินเหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนว่าอาวุธของไก่แจ้จะเริ่มฮะงอเล็กน้อยสุพรรณได้ทีครับเข้าซ้ำคือไก่แจ้ที่หลุดออกมาได้ครับยังสู้อยู่ครับมาเวทีนี้มีแต่สู้กันฐานเดียวเอาครับอยู่ที่จังหวะฝีมือด้วยนะครับการแข่งขันยังไม่จบนะครับสุพรรณครับยังไงต่อซ้ำโอ้โหโดนด้านหลังไปกระจุยกระจายเลยนะหางไก่เอาฮะยังไงครับไก่แจ้มีหินยกแรกนะครับมีแตกมีเจ็บกันแล้วโอ้ยเอาโอ้โหแต่กระแทกลูกนี้ดูดีนะฮะทำได้ดีครับไก่แจ้นะดอกเมื่อกี้นี้ตามมาเก็บครับตามมาเก็บฟันดะตามมาเก็บแต่ไก่แจ้ดันมาหาไปพัดโอ้โหเกือบโดนนะครับเอาโดนได้เองเราวางเวลาครับแม่หมดยกครับผมเริ่มยกที่สองครับ Round 2 Fight เอาละฮะราคานี่ถ้าเป็นสนามมวยนี่ราคาจะอยู่ที่ฟันดาบแต่ไม่แน่ครับของแบบนี้อยู่ที่จังหวะฝีมือการป้องกันตัวการโจมตีนะฮะเป็นส่วนประกอบอยู่ที่แผนด้วยเหมือนกันนะครับแผนจะไปแผนไหนครับโอ้โหจิ้มดอกนี้เข้าตากรรมการแล้วเงินครับเล่นเอาสุพรรณนะฮะทางฝั่งของฟันดาบนี่เป๋ไปเล็กน้อยเมื่อกี้นะฮะโดนของไก่แจ้เข้าไปครับเอาครับจังหวะเบียดกันนี่แหละครับใครจะได้เปรียบอย่าพึ่งหมดนะครับอย่าพึ่งหมดใครจะทนทานกว่ากันครับผมนี่ครับฟันดาครับลุยต่อโอ้โหไปฟันด้านหลังครับไก่แจ้ครับนิ่งหรือยังยังครับไก่แจ้ครับยังได้อยู่โอ้โหทนทานทายาททนทานโอ้โหโดนไปแต่ละดอกนะครับไม่เคลื่อนที่นะครับแอนตาซินแทบจะมาแตกแจกเลยนะมีแตกหรือเปล่า2 3
เคลื่อนที่ได้ไหมครับไก่แจ้หายอย่าพึ่งซ้ำนะครับถ้ากรรมการนับ7 8 9 10ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับผม